นิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่5นางเมาส์ยายเรื่องพระเวสสันดรโกหกจ้างผมก็ไม่เชื่อเด็กชายเจริญเอ่ยขึ้นขณะนั่งช่วยยายห่อข้าวต้มหัวงอกเพื่อนำไปขายยังตลาดในวันรุ่งขึ้นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรยายไม่จ้างเองหรอกเสียดายเงินยายตอบด้วยสีหน้าและน้ำเสียงปกติถึงจ้างผมก็ไม่เชื่อหลานชายย้ำอีกยายก็บอกแล้วว่าไม่จ้างไม่จ้างเสียงของยายดังขึ้นกว่าตอนแรกถึงจ้างผมก็ไม่เชื่อคนอายุ12พูดซ้ำประโยคเดิมหมายยั่วยวนกวนโทสะคนอายุ80ยายรู้เท่าทันว่ากำลังถูกยั่วให้โกรธจึงปรับอารมณ์ที่กำลังจะร้อนไม่ให้ร้อนแล้วพูดว่าเรื่องของศรัทธาภาษาทะนี่เขาไม่ต้องจ้างกันหรอกหลานเอ้ยมันขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมของแต่ละคนคนที่เขาทำกรรมมาดีเขาจะมีปัญญาสูงมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงส่วนคนทำกรรมชั่วจะอับเฉาเบาปัญญาย่อมมองสิ่งต่างๆด้วยตัณหาอุปาทานของตนอะไรที่จริงเขาก็ว่าเท็จแต่สิ่งที่เท็จเขากลับว่าจริงเพราะเขาทำกรรมมาอย่างนั้นแล้วอย่างผมนี่ทำกรรมมันยังไงครับหลานชายไม่วายยั่วคนดีมีปัญญาเขาจะรู้เองเขาจะไม่เที่ยวไปถามคนโน้นคนนี้หรอกว่าตัวเองทำกรรมมายังไงเพราะคนอื่นจะมารู้จักเราดีเท่ากับตัวเราเองไม่ได้แต่ยายรู้จักผมดียิ่งกว่าผมรู้จักตัวเองเพราะยายฉลาดก็ยายไม่ได้เป็นคนอื่นแม่ของแม่เองแท้ๆเมื่อถูกหลานชมยายพลอยมีอารมณ์ขันนั่นสิครับแถมยายยังรักผมเหมือนลูกในไส้จริงไหมครับแต่เวลาเองดื้อคอยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ยายก็นึกว่าเองเป็นลูกคนอื่นยายสารภาพต่อไปนี้ผมจะไม่เป็นอย่างนั้นยายจะได้นึกว่าผมเป็นลูกของยายดีไหมครับเด็กผมแกะถือโอกาสประจบดีถ้าทำอย่างนั้นได้แล้วก็ดีที่หนึ่งเลยเชียวแล้วแต่พ่อผมก็คงไม่ว่าดีหรอกนะถ้ายายมาเป็นแม่ผมน่ะทำไมหรือเขาคงไม่อยากมีเมียอายุตั้ง80นะสิครับถ้า18ยังพอว่าเด็กผมแกะพาออกนอกเรื่องจนได้ไอ้หนูเองอย่าคิดลามกจกเปรตอย่างนั้นประเดี๋ยวได้โดนไม่เรียวของยายอีกหรอกอยู่ดีไม่ว่าดีเสียแล้วเองนี่ยายขู่เอาอีกแล้วผมแค่พูดเล่นๆไม่เห็นจะต้องเอาไม่เรียวเข้ามาเกี่ยวข้องยายตีผมจนก้นลายพร้อยไปหมดแล้วใครมาเห็นเข้าเขาจะหาว่าผมไม่บริสุทธิ์ผุดพองยิ่งสาวๆมาเห็นแล้วก็ผมหมดราคาเลยเองพูดอะไรยายไม่เห็นรู้เรื่องแหมยายแล้วก็ต้องให้ผมอธิบายขยายความอยู่เรื่อยคนฉลาดนี่เข้าใจอะไรอะไรยากจังเลยนะยายนะหลานชายพูดเหน็บแนมหากคนเป็นยายกลับว่าใช่สิดูอย่างพระสารีบุตรนั่นปรายท่านเลิศในทางปัญญาเป็นผู้มีความฉลาดรอบรู้เรียกว่าฉลาดที่สุดในบรรดาพระสาวกทั้งหมดขนาดพระพุทธองค์ยังตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าบุคคลที่พระสารีบุตรจะเป็นรองมีอยู่ผู้เดียวคือพระองค์นอกนั้นพระสารีบุตรไม่เป็นรองใครเรากำลังพูดเรื่องก้นลายนะยายทำไมยายถึงไปพูดถึงเรื่องพระสารีบุตรไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยยายอย่าพูดออกนอกเรื่องสิครับเกี่ยวสิหลานก็เองว่าคนฉลาดเข้าใจอะไรยากยายก็จะขอยกตัวอย่างเรื่องพระสารีบุตรให้ฟังว่าเพราะท่านฉลาดจึงบรรลุธรรมช้ากว่าพระโมคคัลลานะสหายของท่านเพราะคนฉลาดนั้นต้องคิดนานคิดทบทวนให้รอบคอบเสียก่อนถึงจะตกลงปรงใจเชื่อคนที่เชื่อง่ายมักถูกหลอกง่ายจำไว้นะไอ้หนูครับผมจะจำไว้ตกลงยายจะฟังผมพูดเรื่องก้นลายต่อหรือเปล่าครับหลานชายวกกลับมาเรื่องเดิมเอ็งอยากพูดหรือเปล่าล่ะถ้าอยากพูดก็พูดไปเลยยายฟังได้ทั้งนั้นแหละผมไม่อยากพูดหรอกครับ
แต่อยากให้ยายฟังก็เลยต้องพูดงั้นก็ว่าไปเลยอย่ามัวพิรีพิไลให้เสียเวลายายเริ่มจะรำคาญครับครับผมจะพูดเดี๋ยวนี้คือผมกลัวสาวๆจะมาเห็นว่าผมก้นลายแล้วเขาก็จะคิดว่าผมเนี่ยผ่านการมีลูกมีเมียมาแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องมีลูกมีเมียเลยยายแย้งเกี่ยวสิครับยายก็ที่ผู้หญิงก้นลายผู้ชายเขายังรังเกียจเขาหาว่าเคยผ่านการมีลูกมีผัวมาแล้วหลานชายอธิบายตามภาษาเด็กแก่แดดเองเข้าใจผิดแล้วไอ้หนูคนที่ท้องลายต่างหากที่ผ่านการมีลูกมาแล้วก้นลายไม่เกี่ยวยายเองก็ก้นลายเพราะตอนเด็กๆยายผอมแต่พอเป็นสาวรุ่นเกิดอ้วนปุบปับเนื้อหนังมันขยายไม่ทันเลยแตกเป็นริ้วๆนี่ถ้าเกิดเป็นตรงท้องเขาก็หาว่ายายไม่บริสุทธิ์ผุดพองยายเผลอบอกความลับอย่างนี้นี่เล่ายายถึงชอบเคี่ยนผมอยากให้ผมก้นลายเหมือนตัวเองแหมผมเพิ่งรู้วันนี้เองว่ายายก้นลายนี่ถ้าหากไม่บอกผมก็คงไม่รู้เพราะเห็นยายนุ่งจงกระเบนปิดมิดชิดดีคนเป็นหลานได้โอกาสแก้แค้นคนอายุ80เพิ่งจะตระหนักชัดว่าตนนั้นฉลาดแต่ไม่เฉลียวจึงต้องเสียรู้คนอายุ12ผู้ซึ่งฉลาดแกมโกงเออรู้แล้วก็อย่าเที่ยวเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังล่ะไม่เช่นนั้นยายจับเองโยงกับคือเคียนไม่นับเลยยายขู่เพราะเสียรู้หลานไปแล้วครับผมจะไม่บอกใครถ้าไม่เผลอเขารับคำหากก็มีข้อแม้ยายเห็นว่ากว่าจะห่อข้าวต้มเสร็จต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงจึงอยากเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้หลานฟังถึงเขาจะยังไม่ยอมเชื่อในวันนี้วันข้างหน้าเขาอาจจะเชื่อก็เป็นได้ถึงเวลานั้นยายคงจะตายไปแล้วหากก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนแก่ที่น่าบูชาเพราะได้ทำดีไว้กับลูกทำถูกไว้กับหลานไอ้หนูยายจะเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้เองฟังเองจะเชื่อหรือไม่ยายไม่ว่าแต่เองต้องฟังเข้าใจไหมครับเมื่อยายบังคับผมก็จะฟังแต่จะเข้าใจหรือไม่อันนี้ผมยังตอบไม่ได้ไว้ยายเล่าจบเพิ่งถึงจะตอบหลานชายอดยั่วเสียมิได้ยายครั้นที่จะต่อปากต่อคำจึงเล่าถึงประสบการณ์สมัยที่ยายยังสาวให้หลานฟังไอ้หนูที่ยายเชื่อว่าเรื่องพระเวสสันดรมีจริงเพราะเคยฟังพระเทศมาตั้งแต่ยายยังเป็นเด็กพอยายโตเป็นสาวรุ่นก็ได้ฟังจากปากหลวงพ่อช้างเพราะยายทวดเขาใช้ให้ยายไปส่งปินโตท่านทุกวันท่านอยู่ในป่าช้าวัดตึกราชาฉันอาหารมื้อเดียวยายต้องเอาปินโตไปส่งท่านถึงในป่าช้าหรือครับถูกแล้วยายไม่กลัวผีหลอกหรือครับผีอะไรมันจะมาหลอกกลางวันแสกๆล่ะไอ้หนูแล้วถ้าเป็นกลางคืนยายจะกล้าไปหรือเปล่าไปส่งปินโตนะหรือพระท่านไม่ฉันกลางคืนหรอกไอ้หนูยายตอบแบบเลี่ยงๆสมมุติว่ายายทวดใช้ให้ยายเอาเครื่องดื่มร้อนๆไปถวายท่านเช่นน้ำขิงน้ำมะตูมอะไรพวกนี้ยายทวดเขาไม่เคยใช้ยายไปหาพระกลางค่ำกลางคืนแบบนั้นแล้วท่านก็ไม่ดื่มอะไรท่านฉันมื้อเดียวฉันแล้วก็แล้วไม่ต้องมีเครื่องดื่มอย่างที่เองว่างั้นสมมุติว่าท่านอาพาธแล้วยายทวดใช้ให้ยายเอายาไปถวายท่านไม่เคยอาพาธหรอกไอ้หนูท่านแข็งแรงไม่เคยเจ็บไข้ยายเลี่ยงอีกคนเป็นหลานไม่ยอมแพ้ถามอีกว่างั้นผมสมมุติใหม่ก็ได้สมมุติว่ายายจะต้องไปหาท่านที่ป่าช้าในเวลากลางคืนยายจะไปไหมยายไม่ไปหรอกไอ้หนูยายเป็นสาวเป็นแซ่ไปหาพระในยามวิกาลเช่นนั้นชาวบ้านเขาได้เอาไปนินทากันทั่วบางยายไม่ทำอย่างนั้นแน่ถ้าเช่นนั้นผมถามยายตรงๆโดยไม่ต้องสมมุติก็ได้สมมุติว่ายายจะต้องไปที่ป่าช้าตอนกลางคืนยายจะกลัวผีไหมก็ไหนเองว่าไม่สมมุติยายเอาตัวรอดอีกจนได้ยายผมชักโมโหแล้วนะเอาอย่างนี้ผมจะถามใหม่ตอนยายเป็นสาวน่ะยายกลัวผีไหมไม่กลัวยายตอบทันทีถ้าเช่นนั้นก็แปลว่ายายสามารถไปป่าช้าในเวลากลางคืนได้
ปไม่ได้หรอกหลานเพราะถึงยายจะไม่กลัวแต่ยายก็ไม่กล้ายายตอบตามตรงเพราะจนมุมแล้วถูกหลานชายต้อนให้จนมุมจนได้ครับยายเล่าต่อเถอะผมอยากรู้แค่นี้เองรู้แล้วว่ายายไม่กลัวไม่กลัวแต่ก็ไม่กล้าเสียงนั้นบ่งชัดว่าเยาะเย้ยยายไม่เถียงด้วยไม่มีอะไรจะเถียงจึงเล่าต่อว่ามีอยู่วันหนึ่งยายไปเจอแขกนั่งอยู่ยายก็ถามหลวงพ่อว่าแขกคนนี้มาจากไหนยายไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหนวดเครามันยาวรุงรังเชียวละไอ้หนูเอ้ยยายยังจำแขกคนนั้นแต่ติดตามมาจนทุกวันนี้แล้วหลวงพ่อท่านตอบว่ายังไงครับท่านบอกว่าแขกคนนี้เหาะมาจากป่าหิมพานต์แล้วก็ตกลงมาที่ป่าช้าแห่งนี้ขาหักไปไหนไม่ได้ท่านจึงให้อยู่ด้วยแบ่งอาหารให้กินแล้วก็ช่วยรักษาขาข้างที่หักยายก็เจอแขกนั่นทุกวันแต่ไม่ได้พูดกันเพราะแกพูดไทยไม่ได้แต่หลวงพ่อช้างท่านพูดกับแขกรู้เรื่องเพราะท่านสำเร็จฌานแล้วก็พูดภาษาสิงหนได้ท่านเก่งมากนะไอ้หนูหลวงพ่อช้างองค์นี้น่ะพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นครับผมเชื่อว่าท่านเก่งยังไงก็เก่งกว่าหลวงพ่อเชื้อองค์ที่ทำให้ผมถูกยายตีจนหลังลายน่ะไอ้หนูเองอย่าพูดอย่างนั้นอย่าไปเครียดแค้นท่านประเดี๋ยวเองจะตกนรกเสียเปล่าๆคนดีนั้นเขาจะไม่เพ่งโทษผู้อื่นแต่เขาจะสำรวจตรวจสอบตัวเองว่ายังบกพร่องตรงไหนยังขาดคุณธรรมข้อไหนที่ยายตีเองเพราะเองผิดเองอย่าไปโยนความผิดให้หลวงพ่อเชื้อท่านครับครับผมไม่โยนก็ได้นิมนต์ยายเล่าต่อเถอะครับหลานชายนิมนต์หากไม่ได้ประนมก่อนเพราะมือไม่ว่างเสียงเห่ากันโชคของนางด่างกับนางดำดังมาจากทางประตูหน้าบ้านตามด้วยเสียงเรียกชื่อยายใครมาเรียกไอ้หนูเองลองไปดูสิยายสั่งเด็กชายละมือจากงานที่ทำเดินเร็วๆออกไปที่นอกชานแล้วมองไปที่ประตูรั้วเห็นเด็กหญิงมะลิยืนอยู่กับนางเมาก็ใจฝ่อรู้ว่าต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่จึงรีบวิ่งลงเรือนไปยังประตูหน้าบ้านน้ามาทำไมไม่มีใครอยู่บ้านหรอกผมอยู่คนเดียวเขารีบบอกรู้ว่านางเมาจะต้องมาฟ้องยายเรื่องที่เขาแกล้งลูกสาวของนางแล้วยายเองไปไหนมารดาเด็กหญิงมะลิถามอย่างเอาเรื่องไปตลาดครับคงกลับค่ำน้าอย่าคอยเลยวันหลังค่อยมาใหม่ไม่ได้ข้ามีเรื่องด่วนที่ต้องชำระกันในวันนี้รอถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เอาเถอะขอข้าขึ้นไปนั่งรอบนบ้านก็ได้นางพูดเสียงขุ่นอย่าเลยนะเสียเวลาเปล่าๆบางทียายอาจจะไม่กลับถ้าค่ำมากแกก็จะไปนอนที่บ้านแม่ผมเด็กชายบ่ายเบี่ยงถ้าเช่นนั้นข้าจะรออยู่ที่นี่ก่อนถ้าค่ำแกยังไม่มาก็จะตามไปบ้านแม่เองผมว่าไปรอที่บ้านแม่ผมดีกว่าเห็นยายว่าจะไปค้างที่นั่นเด็กชายพยายามปัดสวะให้พ้นตัวถึงอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมให้นางเมาพบกับยายมะลิเอ็งพาแม่เอ็งไปบ้านแม่ข้าเถอะไปเขาสั่งเพื่อนเด็กหญิงไม่พูดหักค้อนใส่เขาด้วยชังน้ำหน้าเจ้าเด็กผมแกละผู้นี้ทำให้หล่อนต้องอับอายเพื่อนฝูงหล่อนร้องไห้จนตาบวมเป่งคิดจะไม่เล่าให้มารดาฟังแต่ก็ถูกผู้เป็นแม่ซักไซ้จนต้องเล่ายายนั่งรอฟังข่าวอยู่เห็นหลานหายไปนานจึงเดินออกมาดูที่นอกชานอ้าวแม่เมาหรอกหรือเชิญขึ้นมาบนบ้านก่อนนางเมาจ้องหน้าเด็กชายอายุ12เหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแล้วจึงเดินเข้าประตูมาเด็กชายคิดจะเรียกให้สุนัขสองตัวมาไล่กัดแต่นางด่างกับนางดำคงไม่ยอมร่วมมือด้วยเมื่อเห็นว่านายยืนคุยกับผู้มาเยือนมันสองตัวก็กลับไปนอนพักผ่อนด้วยกำลังกินกำลังนอนเด็กหญิงมะลิเดินตามมารดาขึ้นมาบนเรือนโดยมีเด็กชายเจริญเดินคอตกรั้งท้ายเด็กผมแกละลงนั่งทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากใจนั้นเจียนจะขาดอยู่รอนรู้สึกสงสารยายที่ต้องมารับฟังความร้ายกาจของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เมื่อเขาตกลงปรงใจว่าจะไม่หนีครูไปยิงนกตกปลาเพราะกลัวจะสอบป.4ไม่ผ่านเขาก็ทำได้ตามนั้นแต่ก็มีอันถูกครูทำโทษแทบทุกวันอย่างวันนี้ก็ถูกเคี่ยนถึงครึ่งโหลเพราะเป็นหัวโจกยุให้เพื่อนผู้ชายเปิดกระโปรงเพื่อนผู้หญิงแรกๆเจ้าพวกนั้นไม่ยอมทำตามเขาจึงใช้คารมอันคมคายพูดหวานล้อมจนเพื่อนๆยอมจำนนถ้าใครทำไม่ได้คนนั้นหน้าตัวเมียให้ไปเอากระโปรงพี่สาวมานุ่งเสียจะได้เป็นเพื่อนกับอีจ้อยมันเท่านั้นเองบรรดาเด็กชายที่ปากยังไม่ทันจะสิ้นกลิ่นน้ำนมก็พากันทำตามบัญชาของผู้นำพวกนักเรียนหญิงพากันร้องวิดวายด้วยอับอายขณะที่นักเรียนชายพากันหัวเราะชอบอกชอบใจแล้วทั้งผู้นำและผู้ตามก็ถูกครูลงโทษด้วยการเคี่ยนเด็กชายเจริญจรูนรัตน์โดนหนักกว่าเพื่อนไปไหนกันมาไอ้หนูเอ็งไปหาน้ำหาท่ามาเลี้ยงแขกไปคนอายุ80สั่งหลานชายไม่ต้องฉันไม่อยากกินของมันไอ้โจร500นางเมาด่าหลานต่อหน้ายายอะไรกันแม่เมามาถึงก็ทำหน้ายักหน้ามานเรื่องอะไรมาด่าหลานฉันอย่างนี้มันไปปล้นไปฆ่าใครเข้ามาหรือแม่เมาถึงเรียกมันอย่างนั้นยายพูดอย่างไม่พอใจรู้ว่าหลานชายตัวดีจะต้องไปก่อเรื่องไม่ดีไม่งามไว้แต่ก็คงจะไม่ถึงกับไปปล้นไปฆ่าใครเขายายรู้จักหลานของยายดีนางเมาเห็นยายเข้าข้างหลานยิ่งโกรธหนักขึ้นนางขู่ว่าถ้าป้าเล่นเข้าข้างหลานแบบนี้ฉันไม่พูดด้วยก็ได้ดีละฉันจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านดีกว่านางทำทีลุกขึ้นคิดว่าอย่างไรเสียยายจะต้องทัดทานไว้ไปเลยแม่เมาถ้าผู้ใหญ่บ้านเขาไม่รับฟ้องจะไปฟ้องกำนันก็ได้ยายท้าถ้ากำนันเขาไม่รับฟ้องน้าไปฟ้องในอำเภอนะนะเห็นผู้เป็นยายเข้าข้างเด็กชายก็มีกำลังใจจึงพูดยั่วนางเมาไอ้หนูเรื่องของผู้ใหญ่เองอย่ายุ่งเด็กก็อยู่ส่วนเด็กยายปรามนางเมาเห็นยายเอาจริงจึงนั่งลงพูดออมชอมว่าป้าฉันน่ะไม่ได้โกรธเคืองอะไรป้าหรอกนะแต่หลานชายป้ามันมาแกล้งลูกสาวฉันป้าไม่รู้อะไรเจ้านี่มันร้ายกาจนักคนเขารู้กันทั้งบางว่ามันเกเรป้าเองก็เป็นคนดีมีศีลธรรมฉันไม่อยากให้ชาวบ้านเขาเอาไปนินทาว่าหลานยายจ่างเป็นไอ้มหาโจรทั้งที่ยายจ่างถือศีลกินเพนใครจะนินทาว่าร้ายยังไงฉันไม่สนใจหรอกจ้าแม่เมาพระพุทธองค์ท่านสอนว่าเราห้ามการนินทาไม่ได้คนที่พูดมากก็ถูกนินทาคนพูดปานกลางก็ถูกนินทาคนพูดน้อยก็ถูกนินทาคนไม่พูดเลยก็ยังถูกนินทาการนินทามันมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตแล้วก็จะยังมีต่อไปในอนาคตฉันถือเป็นเรื่องธรรมดาจ้ายายถือโอกาสเทศโปรดสองแม่ลูกเอาเธอเอาเธอป้าไม่ถือก็ไม่เป็นไรแต่หลานป้าสิมันมาแกล้งลูกสาวฉันให้ต้องอับอายป้าต้องลงโทษมันให้ด้วยไม่เช่นนั้นฉันไม่ยอมไอ้หนูมันไปทำอะไรเองหรืออีหนูยายถามเด็กหญิงมะลิลูกสาวนางเมาไม่ตอบหากร้องไห้กระซิกกระซิกยายจึงหันไปเล่นงานหลานชายตัวดีไอ้หนูเอ็งไปทำอะไรลูกสาวเขาผมเปล่าทำนะครับยายเพื่อนผมทำต่างหากเด็กผมแกละแก้ตัวก็เองนั่นแหละตัวดีเองไปยุพวกมันมันไม่ทำเองก็หาว่าเป็นหน้าตัวเมียเด็กหญิงชี้หน้าว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนเด็กชายคิดว่าคงจะต้องถูกยายทำโทษหากก็ผิดคาดเพราะยายพูดเสียงปกติว่าแล้วครูก็ว่ายังไงบ้างอีหนูยายถามเด็กหญิงมะลิเขาเคี่ยนจ้ะยายเขาเคี่ยนมัน6ทีเพื่อนๆมันโดนกันคนละ3ทีอ้าวมันก็ถูกลงโทษแล้วนี่นาแล้วแม่เมาจะให้ฉันทำอะไรอีกฉันว่ามันยุติธรรมแล้วนะไอ้หนูเอ็งถูกเคี่ยนตรงไหนที่ขาครับพูดพร้อมกับยืนหันหลังให้ยายดู
ยายเห็นริ้วแดงๆเรียงกัน 5-6 ริ้วบางริ้วก็มีสีเขียวคล้ำๆนางเมาเห็นแล้วก็ใจอ่อนจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่างหัวมันเถอะฉันไม่เอาเรื่องก็ได้จะว่าไปแล้วอีหนูมันก็ยังดีกว่าเพื่อนๆของมันตรงที่มันยังใส่ตะปิ้งส่วนเพื่อนๆมันไม่ได้ใส่ตะปิ้งเงินหรือทองจ๊ะยายถามอย่างสนใจด้วยยายเองก็มีเก็บไว้หลายอันเงินจ้ะคืนให้ใส่ตะปิ้งทองคนเขารู้แกวจะได้มาทุบหัวมันน่ะสิฉันลาละนะป้านางเอ่ยลาแล้วลุกลงเรือนไปพร้อมกับลูกสาวเด็กชายเดินไปส่งถึงประตูบ้านอุตส่าห์ยกมือไหว้ขอบคุณที่นางไม่เอาเรื่องแต่นางเมากลับว่าเอากองไว้นั่นแหละข้าไม่อยากรับไหว้ไอ้โจร500นางพูดสะบัดสะบัดแล้วจูงลูกสาวเดินจากไปแม้จะถูกด่าหากเด็กชายก็รู้สึกโล่งอกที่ไม่ถูกทำโทษเขารีบขึ้นเรือนไปช่วยยายทำงานต่อช่วยกันห่อข้าวต้มเสร็จแล้วเด็กชายจึงก่อไฟส่วนยายเรียงมัดข้าวต้มลงในปีบยกขึ้นตั้งบนเตาแล้วจึงใส่น้ำลงไปจนท่วมข้าวต้มทุกมัดจากนั้นก็จะใช้เวลาต้มประมาณ2 ชั่วโมงเสร็จเพื่อให้ข้าวเหนียวสุกทั่วทุกเม็ดที่ต้องต้มนานเพราะข้าวเหนียวที่นำมาใช้ทำข้าวต้มหัวงอกนั้นไม่ต้องนำไปผัดกับกะทิเสียก่อนเมื่อต้มสุกดีแล้วข้าวต้มทุกมัดจะถูกตักออกมาเรียงใส่กระด้งทิ้งค้างคืนไว้พอตี5ก็แก้ใบตองออกโรยด้วยมะพร้าวขูดคลุกกับเกลือป่นเล็กน้อยฝีมือทำข้าวต้มหัวงอกของยายนั้นนับว่าเป็นเลิศในตำบลจึงขายหมดก่อนเจ้าอื่นแต่ยายก็ไม่ได้ขายทุกวันนานๆจึงจะแสดงฝีมือสักครั้งยกปีบข้าวต้มลงจากเตาและตักออกมาเรียงในกระด้งแล้วยายจึงสั่งหลานชายว่าไอ้หนูเอ็งไปหยิบไม้เรียวมาให้ยายทีสิเอามาทำไมล่ะยายหลานชายถามรู้สึกเสียวๆที่ก้นจะทำโทษเองที่ไปเปิดกระโปรงลูกสาวเขาผมไม่ได้เปิดเพื่อนมันเปิดต่างหากนั่นแหละถึงเองจะไม่ได้ลงมือเองแต่วจีกรรมกับมโนกรรมก็เป็นของเองฉะนั้นเองจะต้องได้รับโทษคราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่ทำอีกก็ครูเขาทำโทษผมแล้วนี่ครับและผมก็ได้ให้สัญญากับครูแล้วว่าจะไม่ทำอีกแต่เองยังไม่ได้ให้สัญญากับยายผมให้สัญญาครับว่าจะไม่ทำอีกไอ้หนูถึงยังไงยายก็ต้องเขี่ยนเองไม่เป็นไรครูเขาเขี่ยนที่ขาแต่ยายจะเขี่ยนที่ก้นจะได้ไม่ซ้ำรอยเดิมดีเท่าไรแล้วที่ไม่ทำโทษเองต่อหน้าคนอื่นยายอุตส่าห์พูดเอาบุญเอาคุณนั่นเพราะยายกลัวผมจะไม่ช่วยห่อข้าวต้มให้เสร็จต่างหากล่ะหลานชายรู้เท่าทันแต่ตอนนี้ยายห่อข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องกลัวว่าเองจะไม่ช่วยไปหยิบไม้เรียวมาเด็กชายผมแกะผู้น่าสงสารจึงต้องเดินเสื่องๆไปหยิบไม้เรียวตามคำบัญชาของผู้เป็นยาย